ภากรุงเทพมหานครติดตามนโยบายด้านระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 10:30 นพลตำรวจโทธีรศักดิ์ม่วนบรรจงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจราจรและขนส่งระบายน้ำสภากรุงเทพมหานครประชุมติดตามนโยบายด้านระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้องประชุม5สภากรุงเทพมหานครทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครกรองประชาสัมพันธ์